หรือที่คนญี่ปุ่นจะเรียกว่าต้นไอยาเมะอันนี้เป็นไอริสที่แอดมินเพาะเม็ดนะคะเพาะเมล็ดเขาไว้นะซึ่งแอดมินหว่านเมล็ดเขาเอาไว้นะคะก่อนที่แอดมินจะกลับเมืองไทยนะคะช่วงประมาณเดือน3นะคะแล้วตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเต็มมากเต็มกระถางนะคะแอดมินก็จะถอนเขาออกจากกระถางที่แอดมินเพาะนะคะแล้วก็มาแช่น้ำไว้แบบนี้นะคะไอริสเนี่ยเขาจะชอบน้ำนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเพาะหรือขยายเขาเนี่ยเราจะไม่ให้รากเขาแห้งนะคะเราจะแช่น้ำเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ารากเขาแห้งนี่คือจบเลยนะคะเขาจะตายนะคะเราก็จะแช่น้ำคอยแบบนี้ก่อนนะแล้วก็เตรียมดินนะคะดินปลูกไอริสนะคะจะเป็นดินทราย1ส่วนแล้วก็ดินปลูกบัวนะคะดินบัว3ส่วนนะคะแต่ว่าแอดมินจะใช้ดินอเนกประสงค์นะคะที่มีขายตามร้านค้าญี่ปุ่นนะวิธีการก็รดน้ำนะคะดินให้ชุ่มแล้วก็หาที่รองกะละมังหรืออะไรก็ได้นะคะมารองแล้วก็จะมีน้ำขังเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นไอริสเขาจะชอบน้ำนะแล้วก็จะชำเขาไว้แล้วก็เก็บไว้ในร่มนะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะเอาเขาออกมาตั้งในที่มีแสงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชำกันเลยค่ะค่ะวิธีการปลูกก็ง่ายนะคะเราก็จะเอาต้นไอยาเมะแบบนี้มานะเราจะปลูกถ้าเป็นพืชผักทั่วไปก็จะปลูกตรงกลางใช่ไหมคะแต่ว่าปลูกไอยาเมะเนี่ยเราจะปลูกริมนะคะปลูกที่ริมใดริมหนึ่งนะเราจะไม่ปลูกตรงกลางนะคะเพราะว่าต้นไอริสเนี่ยเขาจะแตกกอเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเขาจะแตกกอถ้าเกิดว่าเราปลูกตรงกลางเขาก็จะทำให้เกิดกอเขาก็จะเป็นวงกลมแตกได้เล็กค่ะแต่ถ้าเราปลูกตรงริมแล้วก็มันก็จะแตกเป็นวงกว้างแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่ปลูกในกระถางนะคะแต่ถ้าต้นพอต้นมันโตสักหน่อยแล้วเราก็เอาไปปลูกเนี่ยเราก็ปลูกตรงกลางได้นะคะสำหรับท่านที่ปลูกในกระถางเนี่ยก็ปลูกริมนะคะ